ไปตามหาน้องมาวินกันหน่อยเนี่ยนะครับเพราะเอาจริงคุณผู้ชมฮะเห็นแล้วก็สงสารครอบครัวเขาวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วนะครับที่น้องหายตัวไปผมให้ดูภาพน้องมาวินสักนิดนึงเพราะน้องเองตกจากเจ็ตสกีตั้งแต่วันที่24รวมระยะเวลาเดี๋ยวขึ้นข้อมูลมาเลยนะฮะระยะเวลาที่น้องหายไปพร้อมกับกระแสน้ำหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าที่เขาพยายามจะค้นหาน้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายณวันนี้จริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็น6วันนะไม่ใช่5วันนะฮะถ้านับจากวันที่24คุณผู้ชมฮะวันนี้ครับทางด้านของทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้มีโอกาสไปติดตามภารกิจของทางกู้ภัยคือเนื่องจากว่าน้องเองหายไปที่บริเวณไหนนะไอซ์เขื่อนศรีนครินทร์ฮะซึ่งไปเที่ยวกับญาติๆแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยไปขอนั่งเจ็ตสกีเพื่อที่จะไปถ่ายรูปจนกระทั่งน้องเองพลาดตกไปเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่พยายามจะค้นหาจนกระทั่งถึงวันนี้เข้าสู่วันที่6ก็ยังหาไม่เจอเปิดภาพล่าสุดวันนี้เลยฮะคุณแม่น้องมาวินทีมข่าวของเรานะฮะไปติดตามการหาน้องมาวินเพื่อจะดูว่าภารกิจภาพวันนี้ที่มีการค้นหาเขาดำเนินการอย่างไรคุณแม่เองเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้านำขันห้าไปบวงสรวงไปไหว้ตรงบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ครับผู้ชมฮะโดยมีการสอบถามทางด้านของชาวบ้านเพื่อจะได้มีการให้ชาวบ้านนำไปยังจุดที่เขาคาดว่าจะเป็นพิธีขอขมาเพื่อที่จะได้เปิดทางให้เจอน้องมาวินเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เห็นบอกว่าตอนที่นั่งเรือกันไปเนี่ยผู้ชมฮะทางด้านทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีโอกาสสอบถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่นี่มา47ปีแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นคนท้องถิ่นคุณแม่ยังเล่าให้เราฟังอีกเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงไอซ์คุณแม่เองครับวันนี้ลงเรือไปแล้วบอกว่าวันนี้ยังจะมีความหวังนะฮะเอาธูป16ดอกไปจุดแล้วไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางชาวบ้านบอกว่าแถวๆเนี้ยข้างล่างอ่ะที่เขาบอกว่าน้ำไม่ลึกแต่มันเป็นน้ำวนนะฮะตรงจุดนี้มันเป็นป่าเก่านี่ลองฟังเสียงบรรยากาศซึ่งเป็นบุตรของหนูตอนนี้เขาจมน้ำอยู่ด้านล่างขอให้พวกท่านซึ่งเห็นในความทุกข์ใจของหนูในความสงสารของหนูในความเป็นแม่ของหนูช่วยนำร่างลูกของหนูขึ้นสู่ผิวน้ำให้เจ้าที่เห็นภายในวันนี้ด้วยเถอะนะคะนี่แหละครับหลังจากนั้นครับไอซ์พอแม่บวงสรวงอะไรเสร็จความรู้สึกของแม่คือตอนนี้ใจคอก็ไม่ค่อยมีความสุขนักใช่ฮะแม่บอกก็ตั้งแต่วันที่24คือวันที่ลูกหายไปแม่บอกแม่นอนไม่หลับเลยนะฮะหวังทุกวันที่จะเจอลูกชายแต่ถามว่าความหวังที่บอกว่าลูกจะกลับมาแบบมีชีวิตหรือเปล่าแม่บอกว่าณตอนนี้แม่ไม่ได้มีความหวังตรงนั้นแต่อยากจะเจอร่างลูกเพื่อให้ลูกได้กลับบ้านนะลูกกลับบ้านกันนะขึ้นมาวันนี้เลยนะลูกเจ้าที่ทุกคนพร้อมแล้วนะขึ้นมาเลยลูกคุณแม่ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ยังไม่ละทิ้งน้อง6วันเต็มกับการหาน้องฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่ครับคุณแม่เกษรานะฮะก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเปิดทางค่ะให้ช่วยนำร่างลูกขึ้นมาอยากพาลูกกลับบ้านให้เขาเห็นใจค่ะเพราะตอนนี้เราแบบมันหลายวันแล้วอะค่ะก็อยากบอกว่าให้รีบขึ้นมาจะได้กลับอยู่กับแม่ตลอดไปสักทีได้ไปดูแลแม่ที่บ้านก็ต้องเป็นความผิดเราด้วยที่แบบที่ผ่านมาก็ไม่เคยดูแลเขาได้เต็มที่เท่าไหร่แต่วันนี้คือทำเต็มที่ทุกอย่างเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เต็มที่ปู่ย่าพ่อก็เต็มที่ค่ะอยากให้แบบเห็นใจกล้องใต้น้ำที่ทางกู้ภัยนะฮะเขาส่งโดรนลงไปด้วยแล้วก็มีนักประดาน้ำลงไปถ่ายภาพใต้น้ำยังไม่เจอน้องนะฮะ6วันแล้ววันนี้ขอดูภาพบนโดรนคู่ขนานกันมาเลยฮะทั้งภาพใต้น้ำกับภาพอากาศยานไร้คนขับบนท้องฟ้าประเด็นก็คือว่าเขาก็บินโดรนด้วยความเคารพอย่างที่คุณแม่บอกแหละคือ6วันแล้วมันควรจะต้องเห็นร่างน้องปรากฏว่าเขาบินโดรนก็ไม่เจอนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ